เมาเกมมิ่งภูมิใจเสนอ Resident Evil Code Veronica At last, I found you, Alexia. Come with me. You're responsible for the creation of the T Veronica virus.And now the only existing sample is in your body. I want it. Now! You want it? You aren't worthy of its power! อเล็กเซียแปลงร่างBest men. I'll let you handle this. เวรกรรมถ้าดูอาวุธเราดิยาก็ไม่มีเอ้ยคือห้ามโดนจับเหรอคือไม่ใช่อะไรอ่ะอาวุธก็ไม่มียาก็ไม่มีเวรกรรมจริงๆเอาไม่ต้องดูละเวรกรรมอะไรของผมเนี่ยไปไหนก็ไม่มีความพร้อมเฮ้ยอย่ามาทำอะไรเลยทำไมมาถึงมันกลายเป็นปืนกลได้เนี่ยโอเคมาถึงเป็นลูกซองก่อน1นัด2นัดเพราะว่ามันกระเด็นนะครับลูกซองมันกระเด็น1 2อุ๊ยโดนมันปล่อยพิษอะไรไม่รู้รัวๆอุ๊ยไม่หันละคิดอ้าวเฮ้ยตายแล้วเหรอเฮ้ยพอบทจะตายก็ตายง่ายกันจะดีแล้วนะครับเฮ้ยมีนี่ไงได้พลอยของอเล็กเซียมาเอาแกะได้ด้วยครับเป็นพลอยแดงก็น่าจะเอาไว้ใส่ตรงนี้นะที่มันบอกว่ามันมีรูสามรูคือคงเป็นพลอยแต่ละคนเนี่ยนะครับตามที่เจ้าใครนะมีใครสักคนเขียนไว้ในโน้ตที่ผมแปลนี่ไงแล้วเราก็ต้องไปหาน้องสาวเราใช่ไหมล่ะอ้าวพออีก2เม็ดไปทางอ
เวรกรรมมาตอนนี้เราก็ไม่รู้สู้ยังไงเนี่ยไปทางไหนก็คิดอะไรไม่ออกออกไปข้างนอกห้องนี้หรือห้องนี้หึห้องอะไรวะทรายนี่ห้องอะไรกระสุนกระสุนอุ้ยๆลวนๆๆเฮ้ยนี่ไงห้องปั่นไฟเนี่ยครับโอ้ยพอเปิดแล้วเห็นอะไรเพียบเลยแต่ไอ้ลูกเต่าเนี่ยเอาไว้ทำอะไรวะมีหีบมีกล่องมีกระสุนลูกซองขอเซฟก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วเราก็เอาปืนธรรมดาเก็บกระสุนลูกซองมาแล้วก็อันนี้เก็บมีดเก็บยาเอามากินสักหน่อยเหรอโอ้ยังไม่เต็มอีกเหรอผมก็นึกว่าเหลืองนี่แค่ขีดเดียวเต็มแล้วเนี่ยเฮ้ยยาฟ้าโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่คริสเอาเป็นหนังฮ่องกงเลยพี่คริสยังไม่หมดนะเนี่ยฟังเสียงเนี่ยเอามันไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับเมื่อกี้ประตูหรืออะไรอย่างมันเขียนว่าไม่ได้ใช้งานนานแล้วนี่มันดีไซน์คล้ายๆ Resident Evil 1จริงๆนะครับคือเป็นการจงใจของอันเฟดนะผมว่าเต็มอีกแล้วเอาเข้าไปยาฟ้าเนี่ยเป็นชุดกันพิษนี่นากันสารเคมีกันพิษมีพลอย2อันโอ้โหเป็นพลอยบลูซัฟไฟร์เป็นไพลินนะครับแต่ว่ามันของเราเต็มอ่ะเดี๋ยวขอผมไปเคลียร์ของก่อนต
รงไปใช่ไหมช่องก็น่าจะพอนะแต่ไอ้ปืนโกนนี่มันเปลืองช่องจริงปะผ่าสิแต่ก็คิดซะว่าเป็นปืนอันนึงกระสุนอันนึงอะเนาะเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ตายแล้วทีเว้ยเนี่ยถ้าเป็นภาคหนึ่งเนี่ยดันแล้วเอาแผนที่ข้างบนได้เราไม่ใส่พลอยคืนก็ได้งั้นน่ะกระสุนแมกนัมกับอันนี้อะไรเนี่ยเป็นดูประแจแปลงหกเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะครับก็เอาไว้ใช้กับอันนี้สิพลอยหมุนอะไรอีกกันนะแล้วพลอยตาเสือต้องเอาทั้งสองอันเลยดีกว่าเอ้านี่คืออะไรอ่ะฆ่าเชื้อใช่ไหมห้องฆ่าเชื้อมันเป็นรังของตัวต่อนะนี่ไงได้ปีกมาเนี่ยแล้วเราต้องโดนรัวๆเลยนี่มันรอยเลือดของอัลเฟรดนี่นี่ห้องที่อัลเฟรดมาปลดปล่อยอลิเซียนี่นะแต่อลิเซียตื่นจากการหลับไหลเองนะครับไม่ใช่อาเฟนปลดปล่อยน่าจะครบ15ปีพอดีที่หลับไหลมั้งหรือว่าตื่นเพราะอาเฟนมารบกวนหรือเปล่านี่เป็นรายงานการวิจัยไวรัสนะครับบอกว่าการวิจัยไวรัสเนี่ยให้วิจัยไวรัสทีเวโรนิก้าดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยการที่ชั้นนี้ก็น่าจะเป็นอเล็กเซียนะครับชั้นเนี่ยดึงไวรัสมาจากควีนแอนนะครับควีนแอนคือราชินีมดนั่นเองโอ้ที่เราเห็นหลังข้างหน้านั่นใช่ไหมแล้วก็ยิ่งชั้นวิจัยมากเท่าไหร่นะครับชั้นก็ยิ่งแบบประทับใจ
หรือรู้สึกมหัศจรรย์ว่าไวรัสนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับสุดท้ายฉันก็ฝังไวรัสนี้ฉีดไวรัสนี้ที่ตัวของฉันเองเพื่อที่จะรู้ว่าและรู้ว่าจะใช้พลังของมันยังไงนะครับฉันจะไม่พลาดเหมือนที่ฉันเคยพลาดทดลองกับร่างของพ่อฉันอีกแล้วฉันจะปรับอุณหภูมิของไวรัสที่อุณหภูมิต่ำสุดๆนะต่ำเป็นพิเศษเพื่อให้เซลล์ของฉันค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆอ๋อนั่นคือเหตุผลที่ทำให้อเล็กเซียต้องแช่แข็งตัวเองหลับเป็น15ปีเพื่อให้ไวรัสไม่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเหมือนแบบเอาความเย็นคอยระงับไวรัสให้แพร่ไปอย่างช้าๆนะครับซึ่งจากการคำนวณของฉันเนี่ยมันจะใช้เวลาถึง15ปีจนกว่าที่ร่างกายของฉันจะกลายเป็นอมตะคืออิมมูนิตี้คือแบบว่าต้านทานไม่ใช่ว่าอมตะอิมมูนิตี้คือต้านทานเหมือนกับว่าต้านทานเชื้อไวรัสได้เต็มที่หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับไวรัสได้แบบโดยไม่เป็นอันตรายมีผลข้างเคียงใดๆนะครับกว่าจะถึงเวลา15ปีนั้นฉันไม่มีทางเลือกก็ต้องมีแต่เชื่อใจเจ้าแคปซูลและก็ความตั้งใจของฉันเท่านั้นเองและแน่นอนว่าสุดท้ายฉันก็ต้องเชื่อในความจงรักภักดีทหารที่จงรักภักดีนั่นก็คือน้องชายของฉันคือ my brother ก็ไม่รู้ว่าพี่ชายหรือน้องชายก็คืออัลเฟรดนะครับสำหรับฉันแล้วการที่จะได้พลังที่ไม่มีจำกัดมาใช้นี้มันก็จำเป็นต้องเสี่ยงกันบ้างเมื่อฉันตื่นขึ้นฉันก็จะกลายเป็นราชินีและทีไวโรนิก้าไวรัสก็จะถูกปลดปล่อยไปทั่วทั้งโลกด้วยลูกๆของฉันก็คือพวกมดแมงแมลงปลวกข้างนั้นแน่ๆเลยหรือตัวอสุรกายอะไรก็ตามที่โดนฝังทีไวรัสนะจะถูกปลดปล่อยไปทั่วโลกเพื่อแพร่กระจายเชื้อและเขาบอกว่าทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะคงอยู่เพื่อรับใช้ฉันอย่างเดียวถึงตอนนั้นแล้วทั้งโลกก็จะกลายเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์เหมือนกับเป็นถ้ำของมดเป็นรังของมดแต่ว่าเป็นสเกลหรือเป็นขนาดที่ใหญ่กว่านั่นคือบันทึกของอลิเซียแอดฟอร์ดนะครับก็น่าจะทำให้ทุกคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยกระจ่างอะไรมากขึ้นเข้าไปอีกครับว่าทำไมอลิเซียต้องหลับไหลแต่คิดว่าอะไรเนี่ยแอสซูนอลิเซียแอสซูไซออฟเดอะคอยเขาบอกว่าในเมื่ออลิเซียกับฉันเนี่ยเป็นเหมือนเหรียญสองด้านแล้วก็มันก็มีสัญลักษณ์มีชื่อของอลิเซียสลักอยู่แล้วก็มีนะครับหัวใจเดี๋ยวผมจดก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่จดไว้ก่อนนะหัวใจไบโพมันเป็นสัญลักษณ์เดียวกับที่อยู่บนลูกเต่านะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็มีดีไซน์มีปุ่มด้วยกดอะไรวะให้กดตามอ่ะลองกดตามไม่มีอะไรเกิดขึ้นและอีกด้านล่ะอีกด้านไม่มีอ๋อรู้ละคือมันบอกว่าเป็นเหรียญ2ด้านใช่ไหมมันก็คือสัญลักษณ์ต้องตรงข้ามกันเมื่อกี้สัญลักษณ์หัวใจตรงข้ามกับ AA ดังนั้นอันแรกแทนที่จะเป็นหัวใจต้องเปลี่ยนเป็น AA นะครับอันที่2ใบโพดำตรงข้ามกับมงกุฎอันที่2จากโพดำก็ต้องเปลี่ยนเป็นมงกุฎผมจดก่อนและอันที่3 AA ตรงข้ามเป็นหัวใจอันที่3เป็นหัวใจอันที่4มงกุฎต้องเปลี่ยนเป็นโพดำมาดูกันสิครับว่าจะถูกไหมและผลจะเป็นยังไงAA มงกุฎหัวใจโพดำเยี่ยมได้อะไรเนี่ย
เอ้าเหมือนต้องใส่อะไรอะใส่ลูกเต๋าอะเฮ้ยพอดีเลยเว้ยเอ้าเป็นร่างของเอาแล้วตายแล้วแต่ว่านี่ครับเราได้พลอยประจำตระกูลนะครับจากอัลเฟรดลิงแน่นอนว่าแหวนอันนี้มันก็ต้องแกะได้เช่นกันแต่พลอยอันที่3อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ประจำตระกูลที่อัลเฟรดอันเซียอเล็กซานเดอร์นั่นแหละแต่อเล็กซานเดอร์ตายไปแล้วนี่เพราะโดน2คนนี้เอาไปทดลองอุ้ยห้ามวิ่งใช่ไหมห้ามวิ่งก็ไม่ใช่ก็โดนอยู่นะครับเจ็บเลยเวรกรรมเต็มหนึ่งละเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันนะเอ้าผมไปกดใช้ไปแล้วเหรอกดรัวจับคือถ้าเก็บยาและของเต็มมันจะบอกว่าใช้เลยหรือเปล่าถ้าเราเลือกโอเคก็ใช้เลยแล้วนี่ห้องอะไรกันเฮ้ยแม่งไม่มีเสียงมีซุ่มให้ซุ่มให้เสียงนี่เอกสารบอกว่าอะไร Research Report on Queen Anne เป็นรายQueen Anne เป็นรายงานการวิจัยเกี่ยวกับราชินีมดนะครับหลังจากที่เราค้นพบไวรัสในโบราณไวรัสโบราณนะครับจากยีนของเหมือนเขาสกัดเอาไวรัสโบราณมาจากยีนหรือว่า DNA ของราชินีมดนะครับโอ้โหคือเอามดพวกมดเมื่อกี้มาวิจัยเพื่อดึงเอาไวรัสโบราณออกมานั่นเองระบบนิเวศของมดนั้นรู้สึกว่ามันน่าทึ่งสำหรับฉันนะครับมันจะมีราชินีมด1ตัวในทั้งรังนะครับแล้วก็จะมีทหารมดทหารแล้วก็มดงานคือทั้งทหารและมดงานเนี่ยเป็นตัวรับใช้ราชินีมดที่มีตัวเดียวนะครับพวกเขามีชีวิตอยู่ก็เพื่อราชินีนั่นเองถ้าราชินีตายนั่นหมายถึงทั้งรังก็ต้องพินาศไปด้วยดังนั้นแต่ว่าในทางตรงข้ามนะครับพวกทหารหรือว่าพวกมดงานเนี่ยมดทหารหรือมดงานเนี่ยสามารถยังไงอ่ะมาแทนที่กันตายแล้วเกิดแล้วตายมาเพิ่มจำนวนแทนที่กันได้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะราชินีมดตราบใดที่ราชินีมดยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ดูแล้วมันเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างฉันแล้วก็สิ่งอื่นๆรอบตัวฉันเลยฉันสามารถสร้างไวรัสที่น่ามหัศจรรย์ขึ้นได้แล้วจากการนำยีนหรือ DNA ของราชินีมดไปใส่ไวรัสตัวแม่ที่สเปนเซอร์ค้นพบอ๋อเป็นไวรัส2ตัวเอามาผสมกันนะครับไวรัสโบราณจากราชินีมดกับไวรัสที่สเปนเซอร์ค้นพบไวรัสต้นแบบนั่นเองฉันใช้พ่อของฉันเป็นตัวทดลองนะครับแต่ว่าอย่างที่คาดไว้นะครับไวรัสทำให้เซลล์ของเขาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เขาสมองของเขาเนี่ยถูกทำลายโดยสิ้นเชิงรวมทั้งร่างกายของเขาด้วยนอกไปกว่านั้นนะครับเราได้ใช้แก๊สพิษชนิดพิเศษ
อ๋อไม่ใช่นอกจากนั้นยังมีแก๊สพิษที่พิเศษแบบเกิดขึ้นในร่างกายของเขาอีกด้วยนะครับและแก๊สพิษนี้การใช้สมุนไพรสีฟ้าที่เราใช้แก้พิษแมงมุมเอ่ยอะไรเอ่ยฮันเตอร์เอ่ยเนี่ยไม่สามารถใช้แก้พิษนี้ได้นะครับโอ้โหเป็นพิษที่รุนแรงมากและหลังจากนี้เอ้ยและด้วยเหตุนี้ฉันก็เลยสร้างยาแก้พิษชนิดพิเศษเผื่อไว้ในยามฉุกเฉินนะครับโดยไอยาแก้พิษชนิดพิเศษนี้ฉันเก็บไว้ในห้องแล้วก็มีเครื่องหมายทับในห้องเก็บอาวุธหรือห้องเก็บสารเคมีในชั้น2ชั้น B2 นะครับและฉันก็ได้ตั้งชื่อไวรัสที่แบบว่ามีอนุภาพเกินจินตนาการนี้ว่าทีวีโรนิก้าไวรัสเมื่อไหร่ที่ฉันรู้ว่าฉันจะควบคุมพลังนี้ยังไงแล้วก็การวิจัยที่เยี่ยมยอดของฉันก็จะสิ้นสุดลงลงชื่ออเล็กเซียแอสฟอร์ดสรุปแล้วทีวีโรนิก้าไวรัสคือการนำยีนของราชินีมดผสมกับไวรัสตัวแม่ที่ค้นพบโดยสเปนเซอร์นั่นเองแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเวโรนิก้าตามอะไรล่ะเพื่อเป็นเกียรติแต่วงตระกูลประมาณนั้นนะกดต้นตระกูลนะครับเป็นแบบโคมไฟแอลกอฮอล์แล้วมีแอลกอฮอล์อยู่มันก็น่าจะจุดไฟได้แล้วนะสว่างขึ้นเยอะเหลือ 7% เองปืนอุ้ยพอสว่างปุ๊บของเพียบเลยและแน่นอนครับเออเต็มอีกแล้วไปอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยมองไม่เห็นอะออกมาหน่อยเถอะหมดภาคนี้หัวไม่ระเบิดเว้ยเฮ้ยนี่ไงเป็นราชินีมดหรือเปล่าแล้วก็ลังมดก็กำลังสูญเสียไปเอ้าไม่ใช่ข้างนอกนั่นนะนี่เหรอราชินีมดนึกว่าข้างนอกนั้นที่เป็นลังใหญ่เป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มีกระสุนปืนธรรมดาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นห้องที่อเล็กเซียใช้วิจัยมดไอวิไลไวรัสของเขานั่นเองนะครับเป็นรูปของต้นตระกูลเวโรนิก้าผู้หญิงที่สวยงามมากรูปของผู้หญิงที่สวยงามมากต้นตระกูลเวโรนิก้าเอ้ยต้นตระกูลแอสฟอร์ดชื่อว่าเวโรนิก้าแล้วเราต้องไปไหนกันต่อสิเลี้ยวซ้ายอันนี้อะไรดันไปไหนเนี่ยมีรอยแตกตรงนี้นะครับต้องดันไปตรงรอยแตกหรือเปล่าไม่ใช่เหรอนั่นไงเรียบร้อยแล้วมันคืออะไรแมปนั่นเองครับแผนที่โอเคเราไปจะทั่วแล้วเพิ่งมาได้แผนที่เนาะ
แล้วอันนี้เปิดไปไหนเนี่ยล็อกพอยเราได้2 สีแล้วเราเอาพอยอันนี้ไปใส่งั้นเหรอแม็กนัมเก็บมันจะเอามาให้ช้ำใจทำไมพอยอันนี้เอาไว้ทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้จะเอามาทำไมกระสุนลูกซองยังมีประโยชน์อยู่อันนี้หมดแล้วเป็นปืนอันนี้มายิงต่อปีกอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เป็นลูกแมงปอใช่ไหมยาเราหมดจริงๆเนี่ยเหลือแต่ต้นแบบเหลือแต่ยาผสมฟ้านะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่มันกระจัดกระจายเซฟก่อนนะครับเซฟกว่าจะจบนี่จะเซฟไปกี่ครั้งเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมโอ้โหที่ผมเริ่มอัดตรงนี้เพราะกว่าจะหาทางไปเจอนะครับโอ้วนตั้งนานเอาล่ะวิธีการที่จะเอาพลอยตาเสือเนี่ยพลอยที่อยู่ในตาเสือนะครับต้องมาดับไฟในห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้นะครับโอ้โหผมหาตั้งนานเสร็จแล้วไฟฟ้าก็จะดับครับและเกมจะสู่โหมดแห่งความมืดเหมือนเดิมคือจะว่ายังไงเดียพลอยอ่ะเดี๋ยวผมใช้ไฟแช็กก่อนจะได้สว่างสว่างคือพลอยเนี่ยครับมันอยู่ในตาเสือใช่ไหมครับพอเราหยิบตาเสือข้างใดข้างหนึ่งแล้วเนี่ยตาเสือมันหมุนหันข้างโดยอัตโนมัตินะฮะเพราะมีระบบไฟฟ้านะครับระบบอัตโนมัติเนี่ยหมุนโดยระบบไฟฟ้าทีนี้เราก็มาเลยดับไฟซะเลยพอดับไฟปุ๊บตาเสือก็คงจะไม่หันแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วเราต้องมาเปิดไฟฟ้าอีกปะเนี่ยหรือว่าไม่ต้องละเนี่ยครับตาเสือเนี่ยทีนี้เราก็หยิบป๊าบหยิบได้อันหนึ่งป๊าบเรียบร้อยได้2อันประตูหลายๆประตูจะเปิดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไฟฟ้าไม่มีครับผมกลับไปเปิดไฟฟ้าก่อนมันก็เป็นยาสมุนไพรต้องอ้อมอ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆนี่เองไอ้ผมก็วนไปนู่นชั้นบนชั้นล่างชั้นโอ้โหไปทุกห้องกระสุนก็เปลืองชิบเป๋งเลยไปยิงซอมบี้ยิงอะไรที่มันแบบว่าเลี่ยราดข้างทางเนี่ยยิงไปเกือบหมดแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับคริสคืออาวุธเราเหลือเฟือคริสเราผมอันนี้คือผมกลับไปเปิดไฟฟ้าก่อนนะสองพาร์ทที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงจุใจนะครับกับอะไรเนี่ยการอัพเป็นชั่วโมงนะครับการอัพเป็นชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถ้าใครเคยทำคลิปนี่จะรู้คือแปลงไฟล์อ่ะที่เขาเรียกว่าเรนเดอร์เนี่ยนะไฟล์1ชั่วโมงอ่ะนู่นอ่ะ 6-7 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับในการแปลงไฟล์ยังไม่นับการอัพโหลดใน YouTube นะครับก็2ชั่วโมงนี่ก็ซัดไป10กว่าชั่วโมงนะครับการแปลงไฟล์ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความสะใจของท่านผู้ชมนี่คือ1เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เขาจะซอยคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็การทำคลิปสั้นๆก็ผู้ชมก็อาจจะคือยังไงอะถ้าคลิปยาวก็ความอดทนในการดูมันก็จะน้อยอะเนาะโอ้ใครจะมานั่งดูเป็นหลายๆชั่วโมงติดต่อกันได้นะฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนี่ยผมก็อัพสลับกันไปนะครับทั้งคลิปยาวคลิปสั้นแล้วแต่
อุ้ยมันยังไงเนี่ยโอ้ยถือไฟแช็กอยู่เลยตอนแรกมันยังไม่มีเลยนะเนี่ยตรงนี้มาดิหัวแตกปะล่ะภาคนี้หัวไม่กระจุยนะครับยิงระยะใกล้แต่สังเกตจากเลือดเนี่ยจะเห็นว่ามันก็กระจายแล้วนะครับมีอีกไหมในมุมไม่มีนะอ้าวเสียงเพลงเงียบซะงั้นน่ะผมแอบโฆษณานิดนึงนะครับณตอนที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยตอนที่ผมกำลังแคสเกมนี้เนี่ยผมทำคลิป Metal Gear Solid ภาค 3 Snake Eater ไป1พาร์ทแล้วนะครับใน1พาร์ทที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่พาร์ทที่เป็นเนื้อเรื่องของเกมนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องของการอธิบายประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับให้ผู้คนท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าอยู่ๆสเนคไปปฏิบัติภารกิจอะไรยังไงได้ยังไงแล้วก็เป็นการรู้ภูมิหลังของตัวละครบางตัวละครด้วยนะครับก็จะทำให้ดูซีรีส์ Metal Gear ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเรามาว่ากันที่ Resident Evil Veronica กันต่อมืดตึ๊บนี่เราเปิดไฟฟ้าแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมยังมืดตึ๊บอยู่เกมนี้บรรยากาศมืดมีทางขึ้นไปเหมือนเดิมฮะไปขึ้นไปเลยมีน้องๆบางคนบอกว่าทำไมไม่ค่อยรู้จักเกมนี้นะครับทำไมคลิปตื่นเต้นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอข้างบนมีอะไรเหรอไม่มีอะไรอ่ะแต่มันมืดอ่ะห้องนี้คงไม่มีตัวอะไรนะครับขอใช้ไฟแช็กแล้วกันมันได้ช่วยเลยไฟแช็กมีอะไรอยู่ในโถอ๋อนี่ไงแมงปอไงแมงปอล้อลื่นกระสุนปืนธรรมดายาเดี๋ยวแมงปอล้อลื่นต้องประกอบกับปีกได้ใช่ไหมล่ะฟาบนั่นไงเป็นแมงปอที่สวยงามและนี่คือรูปเวโรนิก้าใช่ไหมเต็มไปหมดยาสีเขียวใช่แน่เลยรูปเวโรนิก้าทั้งหลายรูปเครื่องประดับต่างๆหมึกไม่ต้องเอาละมีเยอะแยะละโอเคมีแค่นี้นะมาเอาปีกแมงปอนั่นเองครับเดี๋ยวมันมีซอมบี้อีกหรือเปล่ามาตอนนี้เราได้ปีกแมงปอแล้วเราก็ต้องเอาปีกแมงปอนี้ไปใส่ตรงไหนนะต้องกลับไปหาแคลร์ป่ะน่าจะใช่นะครับตรงไปเลยฟาบเข้าประตูนี้ฟาบตรงไปเรื่อยเมื่อกี้พูดถึงไหนพูดถึงว่าทำไมไม่ค่อยมีใครรู้จักภาคนี้นะครับเพราะภาคนี้ปกติแล้วเนี่ยสมัยนั้นมันเป็นสมัยที่ Play 2กำลังบูมนะครับแล้วทีนี้เกมเนี้ยมันดันไปออกเครื่องดิมแคสก่อนนะครับอีกเครื่องหนึ่งซึ่งถ้าเป็นในประเทศไทยนี่ก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่จริงๆก็ทั่วโลกนะครับไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แขกก็ร้องไห้อยู่ในนี้กิ๊กตัวเองตายแล้วนี่พอภายหลังเนี่ยเหมือนยอดขายไม่ดีหรือยังไงก็ไม่รู้เขาก็เอามาลงที่เครื่อง Play 2นะครับภายหลังซึ่งก็ช้าไปแล้วอ่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักกันนะครับถ้าลงตั้งแต่ทีแรกก็คงจะโอเคมันให้มาใส่ประตูแมงปอนี่ไงแมงปอปึ๊บเรียบร้อยประตูไหนเปิดประตูนี้เปิดมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ย
เฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้หันมาทางนี้สิข้างในนี้มีอะไรไม่มีอ๋อนี่ไงมียาเดี๋ยวอ๋อยังมีช่องอยู่ยังไม่ผสมนะครับยังมีช่องอยู่พอช่องเต็มแล้วค่อยผสมเกมนี้ยอมรับเลยภาคนี้ยอมรับเลยว่ายาเยอะจริงกระสุนก็เยอะนะอันนี้ผมคืออย่างที่ผมบอกแต่แรกมันไม่มีการบอกนะครับว่าภาคนี้เลือกแบบ Easy Normal Hard มันมีโหมดเดียวนะครับอะไรอะใส่การ์ดนะครับกดล็อกระบบอะไรอ่ะระบบอันเนี้ยระบบระเบิดตัวเองอ่ะเอาให้ใส่โค้ดอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่รู้โค้ดน่าจะเป็นเวโรนิก้าหรือเปล่าเห็นอ่านไฟล์อะไรไม่รู้นะครับเห็นมีการพูดถึงเวโรนิก้าเอ้าลงไปข้างล่างเอ้าชั้นล่างนี่ไปยังไงเวโรนิก้าเหรอลองใส่ดิเวโรนิก้าเวโรก้าสะกดถูกป่ะเนี่ยเวโรนิก้าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยใช่เว้ยเฮ้ยที่อันเฟดเขียนไว้ไงครับว่าเวโรนิก้าไอในไฟล์ที่ผมแปลในห้องที่อันเฟดตายมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะไรเนี่ยคือประตูทั้งหมดปลดล็อกนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนหนีออกไปจากที่นี่นะครับ This facility will detonate in 5 All doors are now unlocked อ้าวมีนับถอยหลังซะงั้นนี่ก็ต้องยังไงอ่ะกลับไปหาแคร์ใช่ไหม5นาทีเฮ้ยเซฟยังไม่ได้เซฟเลยExperiment at the Colosseum was so much fun, don't you think? Though I guess sometimes a worker ant will turn on his queen. Chris, are you okay? Oh, that's right. You two are brother and sister, aren't you? I had a brother once too. He really wasn't much fun. He couldn't even wake me up on time.But I've released him of all his responsibilities. You think everyone in this world is here to serve you, don't you? Serve me? No. I think everyone else is here to serve my experiments. Okay, turn the key clockwise simultaneously on three. Got it. One, two, three. Initiating energy. Warning. The safety box will not.I'll keep her busy. Just go for the emergency elevator. Chris, but... I can take care of this. Just go. You have to make it. Don't die on me. เอาโชว์เหนื่อยอีกแล้วพี่คิดเรา
เอ้ยยังไงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยจะทำอะไรแคลนอ่ะมาทางนี้เจอแม็กนัมเจอแม็กนัมไปนัดนึงถึงกับต้องกลายร่างแปลงร่างเลยนะเดี๋ยวยังไงต่อเมื่อกี้คลิปเปิดปืนอะไรมาไม่เหรอล็อกอินทูลิฟต์วันชาร์จคือมันบอกว่าเหมือนปืนหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ในนี้มันชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ล็อกอยู่แต่ว่าจะกดล็อกต่อเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะครับเหมือนเราต้องถ่วงเวลาใช่ไหมเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวปืนอย่างอื่นก็ไม่ได้เอามาเสียงเพลงหันหรือหันเหลือเกินโอ้ยไอแมงพวกนี้ไอแมงพวกนี้เดี๋ยวคิดจะตายยังคิดอืดละคิดของเราอืดนะครับผสมยาคิดเรายาเยอะไอ้แมงพวกนี้เดี๋ยวตามหลักแล้วเนี่ยปืนลูกซองโอ้โหกินตามหลักแล้วปืนลูกซองยิงไกลๆไม่แรงนะโอ้โหรัวเลยไอ้พวกนี้นี่นะลูกซองเรากระจายเปลี่ยนแม็กนัมเหลือนัดเดียวเฮ้ยแล้วถ้ากระสุนหมดทำไงวะเฮ้ยกระสุนจะหมดแล้วอ่ะเหลือแค่6นัดอ่ะวิ่งห่วงเวลาเลยทีเนี้ยแล้วทำไมอันนี้มันไม่ปลดล็อกสักทีวะเอาวิ่งห่วงเวลาคุณพงเวลาไอแมงพวกนี้ไอแมงพวกนี้เดี๋ยวคิดยังเหลืองวิ่งพงเวลามือจะไม่ได้เอามาปืนก็ไม่ได้มาอู้สุดท้ายแล้วนะมันยังชาร์จไม่เสร็จอีกเหรอหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรกันเนี้ยชาร์จเสร็จหรือยังเอายังอีกเอาเห็นก็ไม่ได้หมดแล้วกระสุนหนีก็ไม่ได้แย่แล้วคลิปแย่แล้วโอ้โหจังหวะนี้น่าจะมีมีดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วกระสุนก็ไม่ได้เอามายังไงครับเนี่ยคือยังไงอ่ะเราจะนึกว่า
ผมขอวิ่งกลับไปเอาของก่อนดีไหมยาเพิ่มพลังอะไรเงี้ยคือนะเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีผมขอวิ่งไปเอาเตรียมของให้ดีก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอีกทีนะฮะโอเคตอนนี้ผมกลับไปเตรียมพร้อมมาแล้วครับเตรียมยามา4อันกับอาวุธนะฮะตัดสินใจไม่เอากระสุนลูกซองมาเพราะเหลือแค่7นัดในกล่องนะครับเลยเอาลูกดอกมาแทนลูกดอกเนี่ยถึงแม้มันจะไม่แรงแต่ว่าโอ้โหมีเพียบครับ300กว่านัดน่าจะพอไหวนะโอเคลุยกันเลยครับใส่การ์ดแล้วใส่โค้ดเวโรนิก้าฟ้าเรียบร้อยฉากมูฟวี่อะไรไม่ต้องดูแล้วเนาะเมื่อกี้ผมให้ดูไปแล้วอันนี้กดข้ามไม่ได้เว้ยไม่รู้ว่าถือแมกนัมมาก่อนแล้วมาเอาใจช่วยกันด้วยนะครับอย่าทำอะไรแคร์อย่าทำอะไรแคร์ไม่ต้องดูมันกลายร่างตอนไอ้ตัวเล็กมันยังไม่มาใส่เข้าไปไม่สนใจอุ้ยหมดแล้วก็ดูดอกไฟแล้วกันยิงอุ้ยหูโดนรัวเลยยังยิงโดนมาวะเนี่ยโอ้ยหนักโดนหนักเลยกินไป1อันแล้วโอ้ยเอ้าปืนปลดล็อกแล้วครับมันกลายร่างเป็นร่าง3เฮ้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเอาปืนนี่เหรอหาไรเนี่ยลันเชอร์โอ้โหอินฟินิตี้โอ้โหอุ้ยเดี๋ยวเรากินยาให้เต็มไว้ก่อนเราจะได้เล็งได้แบบไม่ต้องกังวลหลบยิงย่างจริงโอ้ยเล็งย่างจริงโอ้ยโดนอีกแล้วโดนทีนี่โดนรัวเลยเนี่ยยังยอมรับว่าทฤษฎียิงมั่วโอ้ยแดนเจอร์แล้วยาก็จะหมดถึงแม้มันจะอินฟินิตี้ยิงยากก็อลิเซียหลบเก่งหน่อยอ
What's going on? Where's Steve? He's been taken. A Star's knife? But this one looks different from yours. I'm pretty sure I know who it belongs to. ยังไงต่อ Chris! Move. Claire! No!เฮ้ยสู้กับไอ้เวสเกอร์เหรอยามีอันเดียวนะทีอย่างนี้พลิ้วเชียววิ่งซะพลิ้วเชียวWell done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now, the only thing left is revenge. Let her go, Wesker! You don't want her. Fine. Claire! Today's a good day. I came for Alexia, but killing you is even better. Sorry to disappoint you.But Alexia is gone. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? Steve. In his body, there's still a living T. Alexia virus. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did, and be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart.But my men have already taken him. You get out of here, Claire. But what about? As a surviving member of Stars, I have to finish this. Remember your promise. I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who have killed.I don't know where you get your confidence, Chris. ได้สู้เหรอหรือยังไง The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. ยังไงวะSure, I'm not human anymore. But just look at the power I've gained. Magnificent, don't you think?Thank you.
Nice try. What? Keep my promises. Chris, look. Yeah, I know. จบไปแล้วนะครับกับ Resident Evil Code Veronica X กระสุนกระสินยาอะไรผมอยู่ในกล่องเต็มเลยนึกว่าจะมีกลับไปเล่นในส่วนของแคลร์อีกอ้าวนี่คือมันอาจจะมีรวนๆบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับเริ่มจากยังไงดีกับภาคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาคที่ไม่ค่อยมีคนแคสแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ผมก็ได้ลองทำตามผลโหวตจนจบนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะมันก็น่าสนใจนะครับในเรื่องของภาคนี้นะครับแล้วก็ไว้อะไรกับสตีฟด้วยนะครับจบกันไปแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่ประมาณ11หรือ12ไม่แน่ใจนะฮะน่าจะเป็นประมาณ11นะครับก็จบโดยสมบูรณ์นะครับโดยผมขอชี้แจงเพิ่มเติมว่ามันจะมีปืนสีทองที่ผมแก้ปริศนาแล้วได้มาเนี่ยปืนสีทองเนี่ยนะครับถ้าเกิดเอามาใส่แบบพกไปแล้วก็จบด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พกมานะผมเอาไว้ในกล่องถ้าพกไปแล้วก็จบด้วยเนี่ยเราจะได้ตัวละครคือสตีฟมาเล่นในโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าโหมดอะไรนะครับจะได้ตัวละครสตีฟเพิ่มขึ้นมาให้เราเล่นนะครับจริงๆแล้วเกมนี้ก็จะมีปลดล็อกให้เอาตัวละครเป็นเวสเกอร์มาด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเงื่อนไขว่ายังไงนะครับมีการปลดล็อกต่างๆมากมายแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักๆก็คือประมาณนี้นะครับส่วนเกมต่อไปที่ผมจะทำนะครับเอาหลักๆเลยนะเอาที่หลักๆเลยก็คงจะเป็นเดือนนี้มันเดือนอะไรเนี่ยเดือนพฤษภาใช่ไหมครับก็จะมีแบทแมนนะฮะแบทแมนภาคใหม่ของ PS 4ออกมาก็น่าจะเป็นเกมหลักที่ผมจะแคสแต่ว่าเขาออกประมาณวันที่20กว่านะครับก็คงจะต้องอดใจรอนิดนึงมี The Witcher 3ซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเพราะมันออกมาซ้อนกับ Batman ผมน่าจะเลือกเกมใดเกมหนึ่งมากกว่านะครับก็ถ้าใครชอบอันไหนลองโหวตมาเผื่อผมจะตัดสินใจได้ว่าจะเอาเกมไหนดีนะครับส่วนเกมรองลงมาก็จะเป็นเกม Metal Gear Solid 3 Snake Eater นะครับก็จะเป็นเกมรองที่ผมทำคู่ขนานกันไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะเป็นเกมที่เนื้อหาแน่นและยาวมากนะครับเกมอื่นๆก็จะมีทยอยอัปโหลดสลับกันไปแล้วแต่โอกาสนะครับแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงว่าวันที่5หรือ6พฤษภาคมถึงวันที่12พฤษภาคมผมอาจจะไม่ได้แคสเกมอะไรหรือว่าไม่ได้อัปโหลดเกมอะไรเพราะว่าผมยังต้องไปวัดแล้วก็ไปทำหน้าที่เด็กวัดก่อนประมาณ1อาทิตย์นะครับ
ก็ระหว่างนี้ก็อาจจะเงียบแฟนเพจอาจจะเงียบอาจจะใน YouTube อาจจะไม่ได้อัปโหลดอะไรก็ต้องขออภัยแล้วก็ดูแคสเกมดูเกมคลิปเกมเก่าๆไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเดี๋ยวผมก็จะทำงานแคสต่อมานะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกอันไลค์อย่างที่ผมบอกอันไลค์ทำให้ผมรู้ว่ามันยังต้องปรับปรุงขอบคุณทุก Subscribe นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำติชมในทั้งใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจนะครับผมอ่านทุกๆคอมเมนต์เนี้ยแล้วก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์เช่นกันนะครับเกมนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Resident Evil ผมไม่แน่ใจว่าผมจะต่อภาคไหนอะไรอย่างไรหมายถึงเฉพาะซีรีส์นี้นะแต่คิดว่าทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆมันก็น่าจะจบเขาเรียกว่าครบหลายๆภาคแต่อาจจะไม่ครบ 100% ทุกภาคอันนี้ผมต้องออกตัวก่อนนะผมอาจจะเลือกดูอันที่ผมสะดวกที่จะแคสกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มทำ Snake Eater แล้ว Metal Gear 3 Snake Eater แล้วบ้างแล้วนะครับลองไปรับชมกันโดยเฉพาะคลิปแรกที่เป็นคลิปประวัติศาสตร์มันน่าเบื่อนะฮะแต่ว่าผมใช้เวลาทำนานมากหลายชั่วโมงนะครับในการหาข้อมูลในการตัดต่อในการภาคอธิบายเพื่อให้มันออกมาคลิปประมาณ20กว่านาทีนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงมากแบบคือไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงนะครับในการนั่งอยู่หน้าคอมและทำนะครับก็ยังไงดีอ่ะก็กำลังแบบงงๆกับเกมโค้ดเวโรนิก้านะครับเพราะว่าผมนึกว่าจะได้กลับไปเล่นแคร์ไม่ได้กลับไปเล่นเลยนะครับเป็นคลิปจนจบเลยแล้วเจ้าเวสเกอร์นะครับก็ทิ้งท้ายไว้นะครับคำท้าทายไว้ว่าไว้เจอกันนะครับแล้วทุกคนก็คงรู้แล้วว่าที่เจอกันเนี่ยก็เป็น Resident Evil ภาคที่5นะครับที่คริส5หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิด5นะที่คริสไปเจอกับเวสเกอร์นะครับเอาละน่าจะจบที่ตรงนี้ละมั้งก็ขอฝากผลงานอื่นๆทั้งเก่าและใหม่ด้วยนะครับเก่าๆที่ผมทำไว้จนจบก็หวังว่าคงจะชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ